สวัสดีครับท่านผู้ชมบริษัทนุชฟอร์ไลท์และทีมงานมาที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ทีนี้เรามาดูนะครับว่าผู้ที่ใช้นุชฟอร์ไลท์กับมะเขือพวงเป็นยังไงนะครับตอนนี้กําลังรออยู่นะครับเดินตามมาเลยครับเดินตามมาเลยครับสวัสดี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 ครับโอ้โหเจอแล้วครับกับเกษตรกรแนะนําชื่อก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นพยานว่าตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อลุงผัดครับลุงผัดนะครับอยู่ที่ไหนครับที่นี่เขาค้อครับเขาค้อบ้านสิมลักษ์บ้านสิมลักษ์กันเนาะครับครับเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับอันนี้แฟนหรือเปล่าครับใช่ครับชื่ออะไรครับพี่ป้าน้อยค่ะป้าน้อยนะอยู่ที่ที่นี่เนาะค่ะนะครับนี่หลานหรือหลานหลานเนาะทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย3ไร่ครับผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นดอกเหมือนอย่างก็ดอกมะลิเลยอ่ะพี่ผมฉีด3ครั้งนะผมก็ไม่คิดว่าจะฉีดอะไรครับฉีดของนูตฟอร์ไลท์นี่ครั้งที่ชุดฟอร์ไลท์ฉีดอะไรมั่งก็มีสูตร1เอ้ยสูตร2ก่อนฮะนี่เพราะพืชผมโตแล้วอ๋อมะเขือโตแล้วเลยใช้สูตร2กี่ซีซีครับใช้50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรโอ้นี่เดียวปกติผมจะฉีดทั่วไปนี่ถังนี่ใช้เงินประมาณ300ถึง400บาทต่อถังอะนะต่อถังอันนี้ร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทครับแล้วไอ้ที่300กว่าบาทเนี่ยมันผลผลิตมันได้แบบนี้ไหมล่ะได้ร่วงครับได้ร่วงได้ดอกยังไงนะได้ดอกร่วงครับได้ดอกร่วงอันนี้ไม่ได้ดอกมีลูกได้ดอกมีลูกแล้วมันเต็มออกหมดทุกต้นเลยอะไม่ใช่แค่ต้นเดียวครับเคยได้แบบนี้มาก่อนเนี่ยยังไม่เคยก็เพิ่งจะมาใช้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ปุ๋ยใช้เยอะไหมใช้เยอะครับก่อนนี้นะใส่ลงที2ลูกเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ2กระสอบแต่หลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วปุ๋ยผมมาใส่กระสอบเดียวนะแต่ไม่หมดเนี่ยลดลงครึ่งครับกระสอบเดียวไม่หมดจริงด้วยกระสอบเดียวไม่หมดครับ50โลไม่หมดก็ประหยัดเงินในกระเป๋าดิประหยัดใช่มั้ยแล้วผมเห็นดูนะครับมันติดทุกข้อเลยอ่ะพี่ครับครับเนี่ยลองดูดิเห็นมั้ยฮะท่านผู้ชมลองดูนะฮะมันติดทุกข้อเลยติดถึงยอดเลยอ่ะถึงปลายเลยอ่ะครับครับโอ้โหมันตื่นเต้นจริงๆนะครับและอีกอย่างนึงบางต้นเนี่ยผมน่าจะฟันทิ้งนะจะเอาไงดีเป็นยังไงครับมันจะเหลืองเป็นราใบกบทั้งต้นเหรอครับก็คือมันเป็นโรคเป็นโรคมันเป็นเชื้อราเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็พี่จะฟันต้นทิ้งครับแล้วพี่ก็ได้ยาของนูตฟอร์ไลท์มาเอานูตฟอร์ไลท์นี่มาฉีดเนี่ยนะครับครับแล้วมันเป็นยังไงดีขึ้นครับมันกบกลับสดใสขึ้นเลยครับจากที่ตัดทิ้งแล้วก็ออกดอกไหมออกดอกครับออกดอกอีกต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้เมื่อก่อนใบมันเป็นแบบไหนมันใบมันจะเหลืองอย่างนี้ครับจะเหลืองใบมันเหลืองแบบนี้เลยครับเหลืองแบบนี้นะครับแต่หลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วมันแตกยอดมาใหม่ไหมอันนี้นะครับมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจากเหลืองอย่างนี้นะเนี่ยครับปกติมันจะต้องน่าจะตายน่าจะเหี่ยวแห้งทิ้งนี่ไม่นะครับฟื้นขึ้นมาเป็นใบฟื้นมาเลยนี่แตกยอดใหม่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแตกยอดใหม่มันสมบูรณ์เลยแล้วดอกติดขึ้นมาอีกนี่ดอกต่างหากครับนี่ต้นนี้นะที่พี่จะโค่นทิ้งอ่ะโอ้หลายต้นเลยครับเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วมันก็ฟื้นมาเป็นแบบนี้หมดเลยมาเป็นแบบนี้โอ้โหบางต้นดีกว่านี้ครับอันไหนเชื่อเขาเรียกว่าพี่ปลุกผีนะเนี่ยปลุกผีมะเขือนะเนี่ยโอ้โหปลุกผีให้ฟื้นอ่ะโอ้โหสุดยอดโอ้ดีใจไหมนะดีใจค่ะดีใจไหมดีใจโอ้อย่างนี้ได้เห็นเงินแสนแน่นอนเลยครับตอนที่เรามาเจอกันเจอป่ามะเขือพวงเนี่ยครับคือสภาพเขาไม่ไหวแล้วตอนนั้นเป็นยังไงสภาพไม่ไหวแล้วยอมรับไม่ได้แล้วครับอย่างพี่เขาว่านะมันจะตายแล้วนะจะตายแล้วครับคือทำอะไรไปก็ดอกร่วงครับนะฉีดไปกระดอกร่วงแล้วก็ต้นมีโรคมีแมลงโซมโซมนะครับตอนนั้นก็มีหนอนชอนใบนะหนอนม้วนใบด้วยครับนะครับครับฮะมีหนอนม้วนใบครับครับเยอะไปหมดนะครับลองถามก็จะมีหนอนมีมดดำมาก่อนหนอนมดดำแล้วอะไรครับก็มีเยอะสองอย่างแล้วไอ้พวกที่มันมากวนนะหลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วไม่รู้มันหนีหมดฮะทั้งหนอนทั้งมดครับผมไม่มีเลยไม่มีแรกๆเขาใช้สารเคมีด้วยนะเวลาเขาฉีดพ่นมันจะเปียกหมดทั้งตัวแล้วฮะนะครับทีนี้ใช้ปั๊บนี่คืนนั้นจะนอนไม่ได้ปวดหัวคอแห้งเพราะว่าสารเคมีมันเข้าไปในร่างกายเข้าไปใช่ครับแล้วคืนนั้นเป็นไงต้องให้แฟนพี่มานวดไม่นวดแล้วก็นอนทนจนกว่ายาฤทธิ์ยาจะหมดอ่ะบางทีก็กินยาบ้างอะไรบ้างครับถ้าบางคนเขาทนไม่ได้เขาตายเลยนะพี่ใช่ครับใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ถ้าตายก็เป็นไม้อะทีแต่ทีนี้ผมไม่ช่างสังเกตไงเอ๊ะผมมาฉีดนูตฟอร์ไลท์คอผมไม่แห้ง
นั่นแล้วหัวก็ไม่ปวดไม่มึนนั่นก็ดีนี่แล้วหลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วยาฆ่าแมลงที่พี่ใช้อยู่เนี่ยได้ใช้ไหมครับไม่ใช้เลยไม่มีผสมเลยเหรอนูตฟอร์ไลท์ล้วนๆล้วนๆโอ้โหไม่เอาเลยตัวพี่ก็จะแข็งแรงเนี่ยอย่างเงี้ยแข็งแรงนะครับปราศจากโรคเลยครับแมลงอะไรนะฮะก็เรียกตัวไอ้พวกนี้กวนดอกกวนใบนะฮะครับแล้วมันเจอนูตฟอร์ไลท์ไปแล้วมันเป็นไงก็ตายติดใบเลยครับตายเลยเหรอตายแล้วเนี่ยครับโอ้โหตายติดโดยที่ไม่ทั้งที่นูตฟอร์ไลท์ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงครับไม่ใช่ยาฆ่าแมลงโอ้ตายติดใบเลยครับครับครับโอ้โหเนี่ยผมจะเจออย่างนี้อยู่ตลอดฮะถ้าตายเฉยเลยตายเฉยนั่นครับโอ้โหเพราะว่ามันน้อยใจนะมั้งอันนี้เอากันแบบเห็นครับเห็นเลยตอนแรกที่ลุงอนันต์เข้ามาแนะนำเนี่ยเชื่อเขาไหมเชื่อครับเพราะลุงอนันต์แกถ้าไม่เห็นผลแกจะไม่โฆษณาไม่พูดเลยโอ้โหนี่เพราะคบกันมาจะเป็น10ปีครับครับครับเป็นนิสัยเดียวกันนะถ้าไม่จริงจะไม่พูดครับไม่ต้องผ่านด้วยตัวเองสวัสดีครับโอ้พยานมาดูครับพยานแม่แอบใต้ต้นมะเขือเขาเห็นดอกมะเขือแล้วเขาเป็นไงมันเขาพี่วิโรจน์มันยังไงมันปลื้มนะครับปลื้มมันสุดยอดไปแล้วนะครับมันออกสุดยอดเลยเนาะสุดยอดไปเลยครับโอ้เป็นไงครับพี่เป็นไงครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นของแกเนี่ยครับดูแล้วเหมือนแกจะไม่ได้ผลดูแกจะมาตัดแสดงว่าพี่แอบมาดูเข้าประจำครับแล้วผมผ่านมาอีกทีโอ้โหเห็นดอกขาวลุ่งผมก็เลยเข้ามาดูเลยถามแกว่าแกเอาอะไรฉีดเหรอแล้วจะเอาไปฉีดมั่งไหมครับผมปลูกถั่วแขกอยู่ประมาณ2ไร่ผมว่าจะลองไปฉีดดูนะครับจะได้รวยเป็นแสนเหมือนกันนะครับพี่เป็นไงเห็นเป็นไงเป็นแม่งโอ้ก็ดีเหมือนกันแล้วครับเนี่ยตอนแรกเข้ามาเห็นดอกแล้วเป็นไงโอ้เห็นดอกนึกว่าไอ้ดอกมะลิครับสุดยอดนะครับนี่มันออกสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อเลยเมื่อก่อนที่จะใช้นูตฟอร์ไลท์มะเขือมันเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้แหละครับอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมมาดูนะครับมันเป็นยังไงลักษณะแบบนี้ลูกมันจะมีเชื้อราลูกมันเหี่ยวและเชื้อราแล้วก็ลูกเล็กลูกเล็กครับนะครับแล้วก็คั่วไม่เหนียวคั่วไม่เหนียวใช่มั้ยครับครับคั่วจะแห้งเลยแสดงว่าเสียเลยเสียแน่นอนไม่ได้เลยขายไม่ได้ครับแต่หลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วไอ้มะเขือประเภทนี้ยังมีมั้ยไม่มีเลยฮะไม่มีเลยอันนี้ผมไปเลือกหาจนรอบไร่นะเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่เนี้ยแล้วผมเห็นอยู่นะครับไอ้ที่ยอดเหี่ยวๆอ่ะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยเนี่ยมันเป็นอะไรครับเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมอันนี้ผมให้ฮอร์โมนให้เมื่อก่อนนี้ครับใช้ยาฉีดฮะยาเคมีด้วยยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นและสารเคมีสารเคมีครับแล้วดอกก็จะร่วงไหม้ไปเลยดอกร่วงไหม้แบบนี้ครับครับแต่หลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วไม่มีครับมีอย่างนี้ครับนี่คุณผู้ชมอันนี้ช่วงนูตฟอร์ไลท์ครับหลังจากใช้ไปแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะ15วันรวมแล้วฉีด15วันฉีดไปกี่ครั้งนะครับ3ครั้ง15วันฉีดไปฉีด3ครั้งเองนี่3ครั้งโอ้ดอกเต็มต้นเลยนะครับน่าเชื่อไหมอย่างนี้ครับครับยอมรับยอมรับนูตฟอร์ไลท์ยอมรับเลยครับยอมรับครับมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมทั่วประเทศหน่อยก็อยากแนะนำให้เกษตรกรใช้ครับนูตฟอร์ไลท์ดีจริงจริงใช่ไหมดีจริงจริงครับดีผมจ้างพี่พูดไหมเนี่ยไม่จ้างครับไม่ได้จ้างนะไม่ได้จ้างนะครับพี่เชิญนิดหนึ่งมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมครับค่ะก็ครั้งแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงอะค่ะครับพอใช้แล้วนี่มันเห็นผลเลยค่ะตรงนี้ก็อยากเชิญชวนเกษตรกรนะคะทั่วประเทศค่ะครับให้หันมาลองใช้นูตฟอร์ไลท์ดูนะคะเพราะว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงค่ะครับไม่มีสารเคมีเจือปนค่ะฟังผู้แนะนำบ้างนะครับครับผมลุงอนันต์ก็มีความสุขเยอะครับทำนูตฟอร์ไลท์ก็มีความสุขเยอะครับเห็นเกษตรกรแล้วเราก็คือจะอดทนให้เขาทำการเกษตรที่แบบเก่าๆไม่ได้พึ่งสารเคมีไม่ได้ครับเราก็เลยต้องนำเอาผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์ครับมาช่วยเกษตรกรให้มีชีวิตและให้เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นครับขอขอบคุณครับผมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับรายงานสดจากเขาค้อเพชรบูรณ์